ลิเดียเนี่ยออกมาโพสคลิปน่ารักเจ้าตัวกำลังทำท่าสวมมงขณะที่สามีเนี่ยกลับสู่อ้อมกอดภรรยาและลูกชายคนเล็กอย่างน้องดีออนแคปชั่นเนี่ยบอกเลยว่าสุดภูมิใจในตัวสามีมากๆพร้อมยังแซวตัวเองด้วยว่ามงต้องลงแล้วล่ะแล้วก็แคปชั่นว่า proud of you daddy #นี้เด็ดมาก #คนอวดหลัว2022งานนี้เรียกมงลงของจริงตัวจริงเสียงจริงกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อสาวลิเดียเนี่ยออกมาโพสต์คลิปร่วมกับสามีอย่างหนุ่มแมทธิวสุดภูมิใจพร้อมมอบมงลงหัวตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่ทราบกันเนาะหลังจากที่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้จบไปแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงลุ้นเชียร์มงทองให้กับอิงฟ้าวราหะคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022แต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้เธอนั้นจะได้อันดับที่2แต่ก็เป็นที่1ในใจและก็ครองใจคนไทยไปแล้วทั่วประเทศค่ะโดยสาวงามบราซิลอิซาเบลล่าเมนินดีกรีสมมงคว้าตำแหน่งที่1ไปครองค่ะแต่งานนี้คนที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่น้อยหน้าไปกว่าบรรดาสาวมิสแกรนด์นั่นก็จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนั่นคือพิธีกรของเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือคุณพ่อลูกสาวแมทธิวดีนสามีลิเดียสรันรัตที่นอกจากทำหน้าที่สร้างความลุ้นระทึกการชิงมงครั้งนี้แล้วเนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยยังจับจ้องความหล่ออ่อนล้าของพ่อกันอย่างหนักเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยลิเดียเนี่ยออกมาโพสต์คลิปน่ารักเจ้าตัวกำลังทำท่าสวมมงขณะที่สามีเนี่ยกลับสู่อ้อมกอดภรรยาและลูกชายคนเล็กอย่างน้องดีออนแคปชั่นเนี่ยบอกเลยว่าสุดภูมิใจในตัวสามีมากๆพร้อมยังแซวตัวเองด้วยว่ามงต้องลงแล้วล่ะแล้วก็แคปชั่นว่า proud of you daddy #นี้เด็ดมาก #คนอวดหลัว2022ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยแห่แซวเป็นเสียงเดียวคนนี้มงตัวจริงอาทิเป้ยปานวาดเนี่ยก็บอกด้วยนะว่านี่ไงมงตัวจริงบางก็แซวโอ้ยแม่ก็สวยมากแล้วก็ยังมีคนมาเม้นอีกว่าคนมงลงที่แท้ทูคือคนนี้นี่คือคนมงของจริงค่ะชนะไปเลยเป็นต้นลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ